ีซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนเนี่ยครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลด้วยตัวเองครับซ้ายมือของจอทีวีครับส่วนทางด้านของชาติอนันต์สจจอยปราจีนครับนี่เจี๊ยบรามอินทราครับเป็นตัวแทนของท่านสจโต้งนะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของชาติอนันต์สจจอยปราจีนครับนักชกดาวโรจน์วัย19ปีจากอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีท่านสจโต้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอันสุขุมวิทให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทกับฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับเดี๋ยวมาดูครับวันน็อกหรือไม่น็อกทางด้านของบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จรายนี้ก็ต้องบอกว่าหนักแรงนะครับจากชนแดนเพชรชบูรณ์ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับฟอร์มหลังของบารมีครับหลังจากที่เขาแพ้น้องยอดสยามสจวิชิต8ริ้วยก3ครับจากนั้นก็มาชนะน็อก3ไฟรวดครับชนะน็อกยอดชัยยกขาวมวยไทยยิมครับชนะน็อกเพชรสีคิ้วกกรรมนาถยก3และครั้งล่าสุดก็มาย้ำชัยครับชนะน็อกเพชรสีคิ้วกกรรมนาถยก2นะครับที่สปป.ลาวนะครับส่วนชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กอภิชาติมวยไทยยิมครับหรือว่าเจี๊ยบรามอินทราครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีชนะคะแนนราชศักดิ์1199ชนะคะแนนราชศักดิ์อีกครั้งนึงและครั้งล่าสุดมาชนะน็อกเกียรตินิคมหมูทองอคาเดมี่ครับหรือว่าวอเพชรทูลนะครับเรียกว่า3ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครมาทั้งคู่ครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสาด้วยเลยทีเดียวดร.ช้างอภิชาระยับศรีด้วยนะครับแล้วก็ชูชีพธีรโภคาคนนักปั้นเกิดสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยครับสดเจอสดนะครับขวาเจอขวาก็ต้องบอกว่าชาติอนันต์วันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่ครับท่านสจโต้งครับน่าจะลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับในขณะที่บารมีหรือว่าเพชรสำเร็จรายนี้ก็ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับในอดีตที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าตอนที่สดโอ้โหเตะพามากเลยครับตอนที่สดสดใน8ไฟ9ไฟชนะมาตลอดแล้วน็อกด้วยครับอย่างผลงานล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า3ไฟหลังน็อกมาตลอดเช่นเดียวกันครับชนะน็อกยก4ชนะน็อกยก3ล่าสุดชนะน็อกยก2ครับอาวุธคมหนักแรงนะครับทั้งเตะเจาะล่างทั้งหมัดซ้ายหมัดขวานะครับมีแข้งเสริมคือเสียงมาก่อนครับบารมีครับสะสมบารมีมาพอสมควรบารมีสุจิบะหมี่เกี๊ยวของคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับวันนี้สุจิบะหมี่เกี๊ยวส่งเข้าชก2คนนะครับนี่คือคนแรกครับบารมีอีกคนนึงก็จะชกเป็นคู่เอกครับพรพิทักษ์สุจิบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าสธ.ถนอมศรีบางปูนะครับตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายสุจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับจะประเดิมเจอกับศักดิ์เล็กก็เป็นคู่เอกของรายการครับแต่ว่าตอนนี้มาดูก่อนครับชาติอนันต์ครับนี่ฟ้าสีทองเป็นเทรนเนอร์นะครับซ้อมพิธีค่ายมวยนี่ครับย่านหทัยราช50รอบ48นะครับของคุณอันสุขุมวิทบารมีนี่รุ่นพี่หน่อยครับจังหวะเผลอไม่ได้ครับวันนี้มวยดุครับคุณแจ๊ดน็อกคู่แรกสายนครน็อกยก4ดาวน็อกยก3คู่นี้จะน็อกยกไหนจบลงแบบไหนครับอดใจรอครับน่าสนใจน่าติดตามครับมาแล้วครับแข้งขวามาหรือว่าเป็นดาวโรจน์ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กกลางเวทียืนกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับบารมีรุ่นพี่กระดูกดีกว่ามีชื่อเสียงมาก่อนแล้วครับโด่งดังมาก่อนมาแล้วครับหมดยกที่1พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาให้ติดตามกันอีกหลายต่อหลายรายการนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่14เมษายนนะครับวันเสาร์ที่14เมษายนครับรายการมวยนัดดีอีก1นัดนะครับที่มอโคราชนะครับรายการนี้เดี๋ยวจะมาไล่เลียงแล้วก็ชี้แจงให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่ที่3คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับบารมีกับทางด้านของชาติอนันต์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับดูนะครับทางด้านของบารมีหรือว่าเจ้าเพชรสำเร็จเอาละครับเล็มขามาคืนด้วยหมัดขวา
างด้านของชาตินันท์หรือว่าชายเล็กแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับรายนี้ครับแต่ว่ายังเป็นยกที่เรียกว่าอันตรายแหละครับสำหรับทางด้านของชาตินันท์หรือว่าชายเล็กเนี่ยครับการตกไม่ได้แข้งซ้ายหน้าหวดเข้าไปก่อนครับเรด้านำทางเชื่อว่าไม่น่าจะต้องโดนบิ้วเลยครับคู่นี้ครับเอาละครับหมัดขวามาชายเล็กหรือว่าชาตินันท์รู้อยู่แล้วครับว่าทางด้านของบารมีเป็นมวยแบบไหนอย่างไรครับเอาละครับเตะขาเจาะยางหนามยอกเอาหนามมงเลยครับท้าดวลชวนแรกอยากลองของแล้วครับทางด้านของชายเล็กหรือว่าชาตินันท์ครับแม่โอ้โหนี่แหละพลาดไม่ได้นะทีเดียวสลบแรงๆทางนั้นแรงๆทางนั้นเอาน้ำเงินชาติอนันต์ฝ่ายแดงบารมีนี่แหละแม่แฟนเมื่อสักครู่นี้ก่อนข้าบอกพี่มิงเอ้ยผมไปซื้อโตโยต้าเคมอเตอร์มาแล้วการบริการสุดยอดเลยว่าอย่างนั้นเลยอ่ะยังไงครับไปโดนก็จับเลยครับครับบารมีนี่แม่ดูครับยกไหล่ซ้ายสูงครับก็ต้องระวังนะครับแข้งขวาของชาติอนันต์เหมือนกันโอ้ยโดนล่างมีอาการสะดุ้งกับบวกได้ควายทีนึงเอาเขาบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดครับบารมีสุจิบะหมี่เกี๊ยวลงซ้ายเก็บบอกว่าโดนล่างเอาสะดุ้งสะดุ้งโอ้โหเคยแต่น็อกเขาครับวันนี้เราจะโดนน็อกหรือเปล่าครับบารมีมีอาการขยิบขยิบให้เห็นครับชาตินันท์หันล่างเลยลองของหรือเปล่าครับทางด้านของบารมีอยากลองว่าชาตินันท์หรือว่าชายเล็กเตะขาเจาะยางหนักขนาดไหนเอาแค่ขวาจ่ายคืนทอนคืนเริ่มทีขึ้นครับช่วงท้ายๆปลายยกที่2ครับต้องตามเลยครับคู่นี้ดูนะครับทางด้านของบารมีตั้งกาดเข้าไปยกที่ผ่านมาไปลองของครับตั้งขารอรับเลยครับช่วงท้ายๆแต่ว่ายังไม่กล้าผีพรามนะครับยังไม่กล้าซุ่ม4ซุ่ม5เหมือนกันทางด้านของชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์เตะขาเจาะยางอีกแล้วครับเอาละครับปัดขวามาวงในถึงตัวตั้งแขนเอาว่าอยู่กลางเวทีใจเย็นๆครับหมดยกกับพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับคุณพี่ชัยครับปุ๋ยอินทรีย์ 100% ครับตราเกษตรใจดีปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีเพื่อเกษตรกรไทยครับใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยทั่วไปครับแต่ปลูกอะไรก็เจริญงอกงามมีแต่รวยกับรวยครับสนใจสั่งซื้อปุ๋ยไทย02-114-3803บนเวทีก็มันหยดติ่งครับเอาบารมีบารมีโดนโอ้โหน็อกกันตลอดครับ3ไฟหลังวันนี้โดนเจาะล่างครับฐานรากวันนี้ชาตินันท์แก้ลำมาดีครับพี่หมิงครับอ้าวหมัดหนักขาดีหรือเปล่าขาดีหรือเปล่าหมัดหนักแดงบารมีหมัดหนักขาดีหรือเปล่าชาตินั้นเอ้าเล่นขาเล่นขาเอ้าแลกมามันต้องอย่างนั้นดิมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเอ้าหัวใจจ้องทำไมแฟนรอแฟนรออยากดูนกอยากดูนกเอ้าปังเข้าไปเอ้านี่นะครับเราใจเราใจคุณพิเชษฐ์นี่ครับชาติอนันต์สจจอยปราจีนครับหรือว่าชายเล็กประชาติมวยไทยยิมนี่แม่ค่ายนี้ต้องถือว่าเป็นค่ายคุณภาพนะครับเสียดายครับเสียดายยุบค่ายไปก่อนแต่ว่านักมวยโอ้โหเคาะฮุกซ้ายครับร่วงเลยครับพี่หมิงเอาตะแคงตะแคงลุกไหวไหมไม่ไหวโอ้โหวันนี้ดุจริงนะโอ้โหทำไมน็อกโอ้โหทำไมมันน็อกรวดเร็วขนาดทุกคู่เลยอ่ะโอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับโดนทุกซ้ายหมัดเดี๋ยวขอภาพช้ามาหน่อยภาพช้ามาเยอะๆหน่อยอ้าวดูหมัดไหนโอ้โหดูดิชาตินันท์สจจอยปราจีนหุกซ้ายหมัดเดียวนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะบารมีเคยน็อกเขาอ่ะนี่ดูเท่เลย